ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูสมูทตี้ราสเบอร์รี่กล้วยหอมส่วนผสมมีดังนี้ค่ะกล้วยหอมสุกแช่เย็น3ลูกราสเบอร์รี่แช่แข็งเซน1ส่วน2ถ้วยนมอัลมอนด์1ถ้วยน้ำส้มเซน1ส่วน2ถ้วยน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะวิธีการทำปอกกล้วยหอมใส่ลงในเครื่องปั่นตามด้วยนมอัลมอนด์น้ำส้มราสเบอร์รี่แช่แข็งและน้ำผึ้งตามลงไปปั่นจนเนื้อเนียนละเอียดเทใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ